ครับเรามาถึงแล้วสถานีรถไฟโนนสูงครับมาดูความคืบหน้าว่างานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่โนนสูงเป็นอย่างไรบ้างครับตรงนี้จะเป็นสะพานครับท่านผู้ชมสะพานกับรถในส่วนของยูเทิร์นเกือกม้าครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้เป็นแนวยูเทิร์นเกือกม้าครับท่านผู้ชมนะฮะแนวยูเทิร์นเกือกม้านะครับท่านผู้ชมที่สถานีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมครับ
ับทางก็อุโมงค์นะกับรถนะที่สถานีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงครับท่านผู้ชมครับThank you.
านีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟโนนสูงมีทั้งหมด4ช่องชานชาลาครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานีรถไฟโนนสูงนะครับช่วงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่จะทำการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับนะช่วงโคราชหนองคายครับท่านผู้ชมครับแนวนี้นะครับที่จะทำการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับด้านหน้านะฮะเป็นทางเกือกม้ากับรถครับรถไฟความเร็วสูงจะต้องยกระดับจากส่วนตรงนี้ขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยจะมีเกือกม้านะฮะขนาบข้างทั้งหน้าทั้งหลังที่สถานีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมครับนี่คือนะครับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่สถานีรถไฟนะฮะโนนสูงครับท่านผู้ชมครับมีทั้งหมด4ช่องชานชาลาครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะเป็นชานชาลาที่3และที่4ครับท่านผู้ชมครับส่วนตรงช่องนี้เป็นชานชาลาที่2ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นหน้าสถานีที่ติดอยู่กับชุมชนหรือตัวเมืองสถานีตัวเมืองโนนสูงเลยครับอยู่หน้านะฮะหอนาฬิกาครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้เป็นลานชานเป็นตัวเดินขึ้นบนชานชาลาแต่ละชานชาลาครับหรือเป็นสะพานลอยข้ามชานชาลาครับเราจะลงไปดูตัวสถานีครับท่านผู้ชมครับ
านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟโนนสูงครับท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าหรือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ช่วงสูงเนินครับมาดูทางนะที่ความเป็นไปได้จะทำการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับThank you.
ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่จะทำการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงท่านผู้ชม